เรตติ้งสวยก็เป็นจพลโดนด่ายับโพสขอบคุณทุกความเกลียดชังไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีฝีมือการแสดงก็ดีมากๆและดีขึ้นจนเรตติ้งดีเกินต้านสำหรับก๊อฟเบนจพลที่ล่าสุดรับนาเชิดในละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตตีบทแตกจนโดนคนดูฟาดยับสนั่นโซเชียลจนเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดก๊อฟเบนจาโฟนร่ายยาวขอบคุณบอกว่ากราบขอบคุณทุกความเกลียดชังที่คุณผู้ชมมอบให้กับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาเชิดละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกหญ้าป่าคอนกรีตมากมากนะครับคัดข้อความมาลงแค่บางส่วนได้ทั้งหมด3รูปนะจ๊ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่สำนึกไม่ทันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีใจกับทุกภาคส่วนของละครเรื่องนี้ด้วยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรตติ้งปังมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่องวัน31กราบขอบคุณพี่ชายสุดที่รักที่ป้อนนิพนธ์ผู้บริหารช่องวันที่ดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวนาเชิดให้ผมว่าควรเล่นออกมายังไงให้ร้ายจนสุดขั้วแบบหน้าหมันไส้ที่สุดที่สำคัญคือมอบโอกาสให้ผมได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลิกบทบาทการแสดงแบบสุดโต่งจากละครเรื่องนี้ขอบคุณมากๆครับพี่โอ๊ตบุตรรัตน์ผู้เขียนบทประพันธ์และบทละครเรื่องนี้ได้สนุกทุกมิติจนทำให้โดนดูอินและลุ้นกันอย่างสนุกได้ทุกตอนพี่นุ่นหลักเขตผู้กำกับสายขยี้ที่ช่วยขยี้ให้ตัวละครทุกตัวมีมิติและทำให้ตัวละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน่าเชิดออกมาเลวสมใจนักแสดงอย่างผมแบบสุดๆเลยจ้าขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกภาคส่วนของละครเรื่องนี้มากๆนะครับทุกคนคือฟันเฟืองที่สำคัญและทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มากในที่สุดเราก็คว้าเรตติ้งงามๆ มากอดกันได้สำเร็จเนอะอลอขอบคุณหลานรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัชชาแอดน้ำตาลลิต้าคู่บุญของนาด้วยนะจ๊ะเพิ่งได้ทำงานด้วยกันครั้งแรกแต่สนุกมากๆเลยหลานนาเล่นเก่งมากมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนอีกครั้งมากๆนะครับที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกลียดนาเชิดแบบสุดๆจริงๆขอบคุณมากครับก๊อฟเบนจพลแอดปุยโคชพานแอดปอนนิพรแอดบัตราโตแอดทรีเชนารองแอดคาโอทิปดอตติดาดินแอดไม้ปีรอมพร่อนแอดลุงเพลินวงศากรแอดคองวิทยาทีทีแอดไขมุกนิเคอร์